ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดส่วนทางด้านของอภิวัตสอสมนึกหรือว่าสจโอเลยะโสธรคนเดียวกันนะครับดาวดังในสังกัดศึกวันทรงชัยครับ29ปีครับเกิด21สิงหาคมครับ2535ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขานะครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับมีคุณพ่อสมนึกแก้วจันทร์แล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณพัทราพรแก้วจันทร์ครับมีคุณสมบัติบรรเทาบุญนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมนึกครับซึ่งค่ายมวยสสมนึกทนายเคนะครับทนายเคทอมโนธรรมรักษาครับให้การสนับสนุนอยู่เลยครับอ่ะบนเวทีครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแดง27น้ำเงิน29สูง165เซนติเมตรทางด้านของอภิวัตนะครับส่วนนาวาเอก175เซนติเมตรครับต่างสายต่างศึกต่างวิกต่างเวทีครับเจอกันที่อตก.แห่งนี้ครับติดตามครับน่าสนใจครับความสูงนะครับแตกต่างกัน10เซนนะครับที่เหลือจากนี้ไปดูที่อาวุธครับต้องขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นยาแผ่นตราเสือ11ตัวแล้วก็ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับช็อคอัพพารากอนแล้วก็ลูกหมากรถยนต์ตอง1ครับโดยบริษัทบางกอกออโตพาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศเครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 และ B12 ครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมไปถึงแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวรวมไปถึงซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารบนเวทีครับ2คน2สไตล์นะครับเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่นะครับอภิวัตรายนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับต่อยทุกครั้งได้อาชีพทุกครั้งแล้วครับสร้างบ้านซื้อรถสร้างฐานะดูแลครอบครัวครับจากการชกมวยครับจากการชกมวยล้วนๆเลยนะครับเอาละครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับนี่คือคู่มวยต่างสายต่างศึกคู่ในฝันของท่านผู้ชมอีก1คู่นะครับที่ทีมงานมวยดีแล้วก็สกิดเมืองนนท์คุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอเมืองนนท์ดร.วิชิตนำมาขึ้นป้ายถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศดูฟรีครับผ่านทางช่อง PPTV HD เนี่ยครับมาแล้วครับเตะขาเจาะยางครับเอาละครับสายบูอยู่แล้วนะครับทางด้านของอภิวัตชวนทะเลาะล่ะครับพยายามจะบดนะครับแม่ฮุกซ้ายแทงขวาครับระยะประชิดนี้ต้องระวังศอกนี่ครับแม่ยังพูดไม่ทันขาดคำครับมาแล้วครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาอภิวัตมีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์แล้วครับ127กับ128ครับคู่ในฝันของหลายๆท่านแหละครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับปักหมุดเอาไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์เราเจอกันที่สนามมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับอีก1คอนเทนต์กีฬาที่น่าสนใจแล้วครับนี่คือกีฬามวยไทยของเราครับเอาละครับทางด้านของอภิวัตรเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับอย่างที่เรียนไปครับ2คน2สไตล์ครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาแล้วครับสุดยอดจังหวะฝีมืออยู่กับทางด้านของนาวาเอกครับลูกศิษย์ของเชฟคนดังแล้วครับเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมภาคโพครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ในสนามแต่เชื่อว่าท่านคงจะติดตามอยู่หน้าจอทีวีนะครับแน่นอนแล้วครับเชฟรักมวยครับได้กำไรจากการทำร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าแหมมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายอีกคนหนึ่งครับจากเด็กวัดกินข้าวก้นบาทนะครับจนมาเป็นเศรษฐีพันล้านครับแล้วก็ส่งเสริมวงการมวยครับที่มีความชื่นชอบตั้งแต่วัยเด็กนี่คือหนึ่งในผลผลิตนะครับของเชฟบุญธรรมภาคโคครับติดตามดูครับเจอกับอภิวัตครับอายุห่างกันแค่2ปีนะครับไม่มากมายนักนะครับแต่ว่าไม่เคยชกกันมาก่อนครับเพราะว่าอยู่ต่างศึกต่างสายแฟนมวยอยากดูครับก็ต้องได้ดูเลยครับเนี่ยครับนี่คือมาตรฐานอย่างที่เรียนไปนะครับมาตรฐานในการทำงานของมวยดีวิถีไทยแล้วก็สกิดเมืองนนท์ครับอยากดูคู่ไหนต้องได้ดูคู่นั้นแหละครับส
ส่วนสนามมวยที่มีการรีโนเวทใหม่อดใจรอครู่เดียวครับอีกไม่นานเกินรอเลยครับตอนนี้หลังคาเสร็จแล้วครับกำลังบุฝาผนังอยู่นะครับใกล้ๆกลางเวทีครับนาวาเอกก็ไม่หนีเหมือนกันครับต่างคนต่างเรียกว่าเตรียมพร้อมซ้อมมาเต็มที่เลยครับก็จะดูอาการเกร็งๆกันหน่อยนะครับแหมยังไม่เคยใช้บริการกันกลัวหลุดกลัวหลวมกลัวพลาดครับคือถ้าเกิดพลาดทีเดียวเนี่ยหมายถึงอาจจะเกมจบสั้นครับเพราะฉะนั้นนี่ค่อยๆลำเลียงอาวุธออกครับขวาเจอขวาครับใกล้ๆกลางเวทีครับเนี่ยครับสมราคาแล้วครับโอ้ยศอกขวามาเลยครับจัดเต็มแล้วนะครับทางด้านของนาวาเอกครับโอ้โหท่ามกลางสภาพอากาศภายในสนามที่ร้อนอบอ้าวครับสัญญาณแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอนานเลยครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับเอาแม่ไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยอ่ะการเล่นศอกอย่างนี้เดี๋ยวเสียโฉมอ่ะเดี๋ยวลงมาข้างล่างเนี่ยพันยาดุตีเลยเอาก็กำลังเป็นนักชกคนอื่นเลยนะครับทางด้านของนาวาเอกครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับครับตัดสินโดยกรรมการมวยดีวิถีไทยนำโดยธวัชชัยทองฤทธิ์แม่จังหวัดตรังนี่ถ้านักการเมืองต้องนึกถึงท่านนายกชวนนะครับถ้านักมวยก็ต้องนึกถึงอาจารย์พุทธล้อเหล็กแล้วก็หัวหน้าคณะก็ต้องกำนันวุฒิชัยสุนทรนนท์เลยครับโอ้ยนี่นะนะดังๆทั้งนั้นเนี่ยใช่ครับเป็นตำนานทุกคนเลยนะครับครับเอาละครับบนเวทีครับสู้กันต่อครับพยายามเดินเข้าหานะครับอภิวัตยกที่ผ่านมานี่นาวาเอกที่เกลือจิ้มเกลือเลยนะครับเนี่ยครับอภิวัตนี่เป็นนักมวยที่ใช้ศอกดีมากนะครับวันนี้นาวาเอกครับงัดศอกมาสู้ครับเตะหลุดครับโดนขาครับเอาละครับอย่างที่เรียนไปครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วนะครับครึ่งทางนะครับอภิวัตเรื่องน่าจะติดแล้วนะครับยกนี้ครับเอาละครับดันออกไปนาวาเอกเนี่ยครับดันออกไปแล้วศอกขวาครับหมาก่อนแล้วครับแม่ตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับดูนะครับสีหน้าแววตามุ่งมั่นตั้งใจครับจ้องหน้าตาไม่กระพริบครับนาวาเอกครับเข้าซ้ายดักแทงยาวๆแล้วดันออกไปไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับเชฟบุญธรรมถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเวทีอยู่ในสนามครับแต่ตามชมอยู่หน้าจอทีวีครับนักมวยดังๆในสังกัดยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับนอกเหนือจากนาวาเอกยังมีพันพยักยังมีหนึ่งอุบลแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับที่อยู่ในความดูแลอยู่ในสังกัดอยู่ครับโอ้ยสับศอกซ้ายครับอภิวัตครับกดแขนแล้วฟันศอกอ่ะเอาละครับไล่แขนกันอยู่ครับสู้กันทุกอย่างนะครับสู้กันด้วยสมองไหวพริบครับจังหวะครับใครจะพลาดมากน้อยต่างกันโอ้ยแทงซ้ายครับนาวาเอกอภิวัตต่อย1 2ลำตัวครับนาวาเอกตีเข่าซ้ายนะครับคนนึงท้าดวลชวนแรกอีกคนนึงอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับไม่แลกด้วยครับนั่นแหละครับค่อยเล็มนะครับค่อยเลือกค่อยเลาะค่อยเล็มครับผมสักแยกออกมาเอาละครับใกล้ๆกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านของนาวาเอกครับดันสู้เลยครับไฟที่ผ่านมาก็มาพลิกแพ้ทางด้านของลูกนิมิตที่อตกแห่งนี้ครับวันนี้ยังอยู่ที่อตกอีกครั้งนึงเกี่ยวได้แค่ขวาขึ้นไปโอ้โหจัดมวยอะไรกันเนี่ยแฟนถึง ชมทั้งเมืองมันอย่างนี้นะครับพีพีทีวีเอสดีช่อง36อย่างนี้วันนี้เรามาต่อย10โมงแต่ว่าปกตินี่11โมง35นาทีโอ้โหมันระเบิดที่อตกจิตเมืองนนท์กรรมการพงศักดิ์แปลละม่อมนะครับแยกออกมาครับยังดูไม่ออกนะว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่ใครจะได้รับการชูมือครับค่อยๆลำเลียงอาวุธสร้างจังหวะกันครับชกไปคิดไปครับแก้เกมกันช็อตต่อช็อตมาแล้วครับนาวาเอกครับนักชกพ่อลูกออดลูกหนึ่งนะครับแข้งขวาดันออกไปครับแม่นอกเหนือจากต่อยมวยเก่งแล้วยังเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้ดีด้วยนะครับร้องเพลงก็เพราะครับทางด้านของนาวาเอกครับนี่ถ้าไม่ชกมวยนี่เป็นศิลปินได้อย่างสบายนะครับแข้งขวาเข้าซ้ายดักแทงแล้วดันออกไปครับแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งอภิวัตเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ครับเข้มข้นเร้าใจครับเดี๋ยวกลับมาร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ขอระฆังวัดหนองสมงโคกสูงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับในวันที่15นะครับก็สนใจติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่0872469180นะครับ0872469180ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาเลยครับเอาละครับเดินเข้าหานะครับนาวาเอกครับยกนี้นี่ใช้ความใหญ่ดนบดเลยนะครับเอาละครับเวียงล้มขยับเข้าไปครับไล่แขนกดแขนแล้วแหมแข้งซ้ายนี่หลุดไปนิดเดียวครับสับศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับกดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้ครับทางด้านของนาวาเอกครับแหมลงล่างครับลงล่างครับ
ลงล่างแล้วพยายามตีเข่าโอ้โหนั่นแหละครับเริ่มเกาะในได้ครับอภิวัตแต่ว่ายังตีไม่ได้บนเวทีพงศักดิ์แยกออกมาบิดออกไปครับโอ้โหไม่ถอยครับไม่หนีให้อภิวัตด้วยครับตาวายเอกวันนี้ครับเอาละครับปักหลักสู้ครับเตรียมมาพร้อมซ้อมมาเกินร้อยแล้วครับด้วยกันทั้งคู่บิดอภิวัตไปเอียงข้างครับโอ้โหขยับเข้าไปนะครับนาวายเอกครับเอายกซ้ายบังเอาไว้ครับแม่คนเขาจะทุลักทุเลครับตีเข่าขวาและคาไว้ครับโอ้นี่เสียงวิทย์วีดีมุมน้ำเงินนี่คือภรรยาของอภิวัตนะครับคนอื่นสั่งไม่สนนะครับสจโอเล่สั่งนี่แบบฟังไม่ออกครับแต่ว่าถ้าเกิดเมียสั่งนี่หูพึงเลยครับอภิวัตคนนี้เอาแทงขวามาพยายามจะสับศอกขึ้นครับตีเข่าขวาตามไปครับนาวายเอกโอ้โหเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับเข้มข้นเร้าใจครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับถึงอาวุธนะครับถึงอาวุธถึงอารมณ์ถึงพริกถึงขาถึงตะไคร้ครับเนี่ยครับมาตรฐานของทั้งคู่ต้องบอกว่าสูงมากครับโอ้โหเชิงไม่สนแล้วครับชนต่ออภิวัตจัดไปครับจัดไปกรรมการแยกมาครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับดันครับแทงขวาเตะขวาครับนาวาเอกครับขยับน่าจะปัดขาไม่ปัดนะครับเอาคนละเข่าครับขาเอาไว้ครับเจอเข่าซ้ายของอภิวัตนาวาเอกก็ตีเข่าขวาครับตีซ้ายตีขวามาขวาคืนโอ้ตอนนี้สอจอเล่กับเสียตีที่เด็ดเข้าก้านี่อยู่คนละฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีสิอยู่คนละฝั่งอ่ะจะได้กันคนนึงนะครับเรียกว่าหลังจากที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วครับยืนกันคนละฝากฝั่งยืนกันคนละมุมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับทางด้านของนาวาเอกครับเกมผลเป็นอย่างไรไม่ทราบครับแต่ว่าตอนนี้ครับต้องบอกว่าเกมบนเวทีนั้นเกินห้ามใจไปแล้วครับเกินใจของท่านผู้ชมไปแล้วครับโอ้แข้งขวาสวยครับนาวาเอกครับคราวนี้ออกมาโชว์เกมตั้งรับครับโอ้แกโหมอยู่พักใหญ่ๆเลยครับอภิวัตต้องเดินแล้วนะครับเกมบีบให้อภิวัตต้องเดินแล้วครับโดนซ้ายหน้าครับต่อยขวาลำตัวครับอภากรครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเป็น FC ของวงการมวยอีก1คนแล้วครับตามต่อบนเวทีสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันเวลาเดิมครับ 11:45 ปักหมุดรอไว้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราเจอกันที่อตก.แห่งนี้ครับ PPTV HD 36เสิร์ฟความมันทุกวันอาทิตย์นะครับอีก1คอนเทนต์กีฬาครับของช่องเลยครับมาดูชาติมังกรกับคัมภีร์เทวดาชาติอนันต์กับราชศักดิ์เพชรกระจ่างครับยอดมงคลนะครับแล้วก็สมิงดำกับนำศึกครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเวลายังมีให้กับทางด้านของอภิวัตนะครับอยากทำอะไรต้องรีบครับเดินครับปัดทุกซ้ายตัดลำตัวนาวาเอกครับก็ต้องขยับต้องเคลื่อนไหวแล้วครับเป็นเป้านิ่งไงครับทางด้านของอภิวัตไม่ได้ทีเอาไว้ครับพลิกออกมานะครับกลางเวทีครับไม่หนีเข้าเชือกด้วยครับทางด้านของนาวาเอกกดแขนเอาไว้นะครับอภิวัตเดินนาวาเอกนี่รอดักจังหวะ2ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับนาวาเอกแกมาลุยหนักอยู่ยกหนึ่งนะครับยก4เอาครับมาแล้วนะครับโมเมนต์นี้ของอภิวัตสอจอระยะโสธรครับมาถมต่อยหมัดอยู่ระยะหนึ่งครับเบียดเย็ดอาร์ตนะครับคุณผู้ชมครับจนมาเริ่มเห็นอะไรที่เป็นเค้ารางแห่งความชัดเจนก็ตอนยก4ครับลูกซ้ายครับแทงขวาครับผลักออกครับนาวาเอกนะครับส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของรุ่นพี่นะครับทางด้านของนาวาเอกตั้งกาดสูงๆครับยังทิ้งกาดไม่ได้นะครับทีเอาไว้ครับวนออกมาทางด้านซ้ายครับอภิวัตรเล็งแล้วครับหมัดขวาตัดลำตัวแต่ว่าช่วงชกมันสั้นแหละครับยังรำเป้าไม่เจอครับช่วงนี้นะครับขอแจ้งผลการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดพ่ายคะแนนให้กับพุทธิเดชทีเด็ด99ครับวันสงกรานต์กอพลันพุทธพลาดโดนนับ8ในยกที่2แพ้คะแนนให้กับยอดสยามสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับแล้วก็ฟ้าลั่นเตะขาเจาะยางชนะนกชาติพิชิตไปในยกที่4ครับถึงแม้ว่าจะต้องต่อน้ำหนัก3ปอนด์ครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับเวลานั้นไล่หลังแล้วครับเวลาไล่หลังครับตั้งแขนครับกดแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของนาวาเอกช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับปีเร่งกรองรัวเอาล่ะครับตอนนี้ก็นักมวยนี่สงบศึกแล้วครับ
สัปดาห์หน้านะครับวันแรงงานครับแต่ว่านักมวยที่ใช้แรงงานใช้พละกำลังไม่หยุดนะครับแล้วก็ PPD HD ช่อง36ของเราก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันนะครับจัดไว้ดีมากๆนะครับชาติบังกรช5พยัคฆ์เจอกับคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยครับเจอกับราชศักดิ์ที่เด็ด99นะครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์เจอกับยอดมงคลพักยก77แล้วก็สมิงดำตำนานมวยไทยเจอกับนำศึกกอบางบัวทองอย่าพลาดชมนะครับอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะครับ 11:45 นเป็นต้นไปครับกรรมการพงศักดิ์แปละม่อมครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอภิวัตรสจโอเลยะโสธรครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด